ร้านแม่พรมใจดีน่ะก็มีแต่ข้าวราดแกงนี่แหละจ้ะ What นี่ไข่พะโล้ของป้าเหรอทำไมผิวมันขรุขระแบบนี้อ่ะฉันเป็นคนสวยฉันต้องกินไข่พะโล้ที่มันเนียนสวยป้าไม่ใช่ไข่พะโล้ขรุขระแบบนี้ฉันไม่กินมองอะไรกันไม่เคยเห็นสวยไงฮัลโหลค่ะพี่ชวินตอนนี้น้ำอิงมาถึงอาณาจักรที่ดินของตระกูลพี่ชวินแล้วนะคะเมื่อเช้าเนี่ยน้ำอิงดูข่าวแล้วนะแฟนของน้ำอิงเนี่ยเก่งที่สุดเลยนะคะได้เป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดปีนี้เนี่ยเห็นได้กำไรเป็นพันล้านเลยนะคะเนี่ยขอบใจมากจ้านี่พี่ชวินไม่ได้ลืมนัดใช่ไหมคะวันนี้เรามีนัดกันนะคะพี่ชวินเพื่อที่จะคุยเรื่องแต่งงานแล้วก็แนะนำน้ำอิงให้กับคุณย่าของพี่ชวินนะคะคุณย่าของพี่ชวินเนี่ยเก่งจังเลยนะคะมีที่ดินตั้งเยอะตั้งแยะและเห็นได้ค่ะว่าคุณย่าเนี่ยจะสร้างคอนโดใหม่อีกตั้ง10แห่งเลยเหรอคะนี่ถ้าน้ำอิงได้เข้ามาเป็นลูกสะใภ้บ้านนี้นะน้ำอิงรับปากเลยว่าน้ำอิงจะช่วยจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยค่ะจะช่วยคุณย่าดูแลจัดการเรื่องคอนโดแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะคือตอนนี้พี่ยังติดงานอยู่น้ำอิงเดี๋ยวน้ำอิงอ่ะเข้าไปหาร้านนั่งก่อนนะร้านอาหารร้านไหนก็ได้แต่แถวเนี้ยร้านอาหารน่ะเขาชอบที่ดินของย่าพี่ทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวพี่จะรีบตามไปน้ำอิงส่งโลเคชั่นให้พี่นะค่ะพี่ชวินรีบมานะคะน้ำอิงเนี่ยอยากจะเจอคุณหญิงย่ามหาเศรษฐีเต็มทีแล้วค่ะจ้าเดี๋ยวพี่รีบไปนะค่ะเฮ้ยร้านไหนดีเนี่ยร้านนี้แล้วกันใกล้สุดนี่ป้ามีอะไรกินบ้างเนี่ยอุ๊ยมาเบาหน่อยก็ได้ลูกเกรงใจลูกค้าเขาน่ะนี่พวกชาวบ้านสนใจหรอกนี่ป้าแล้วนอกจากข้าวราดแกงอ่ะมีพวกอาหารฝรั่งสปาเกตตี้หรือสเต็กไหมไม่มีหรอกจ้าร้านแม่พรมใจดีเนี่ยก็มีแต่ข้าวราดแกงนี่แหละจ้าจะเดือดลงไหมเนี่ยเดินไปร้านอื่นก็ร้อนอีกงั้นเอาเป็นไข่พะโล้แล้วก็ไก่ทอดแล้วกันฉันนั่งโต๊ะนู้นนะจะลุกนั่งคอยก่อนนะรีบๆมาเสิร์ฟล่ะจ้านั่งคอยก่อนนะลูกมองอะไรกันไม่เคยเห็นคนสวยไงเธออย่าไปยุ่งกับเขาเลยเป็นไงอาหารอร่อยไหมก็อร่อยนะพี่ร้านเนี้ยนะอาหารราคาถูกแถมแม่ค้าใจดีอีกที่ของมันราคาถูกเนี่ยเพราะวัตถุดิบมันไม่ดีหรือเปล่าหลอนก็หลอนคอยดูนะถ้าฉันได้เป็นซัพพลายเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะสั่งลือร้านโกโลโกโซแบบนี้ให้หมดเลยแล้วใครที่จะมาเช่าที่ดินนะติดแอร์ให้หมดจะได้ไม่เสียภาพลักษณ์ที่ดินทำเลทองนี่ป้าข้าวได้หรือยังฉันจะกินวันนี้นะไม่ได้กินพรุ่งนี้ได้ได้แล้วจ้าได้แล้วจ้ามาแล้วจ้าทานให้อร่อยนะลูกเดี๋ยวป้า What นี่ไข่พะโล้ของป้าเหรอทำไมผิวมันขรุขระแบบนี้อ่ะฉันเป็นคนสวยฉันต้องกินไข่พะโล้ที่มันเนียนสวยป้าไม่ใช่ไข่พะโล้ขรุขระแบบนี้ฉันไม่กินใช่จ้ะเดี๋ยวป้าไปเปลี่ยนใบสวยให้นะแก่แล้วยังไม่เจียมนี่มีลูกหลานมาดูแลแล้วไงปล่อยให้คนแก่มานั่งตากแดดขายข้าวงกๆแบบเนี้ยหนูพูดว่าอะไรนะก็ฉันบอกว่าป้าไม่มีลูกไม่มีหลานมาช่วยหรือไงหูตึงหรือไงป้าป้ามีหลานจ้ะแต่ว่าเขาเข้าไปทำงานในเมืองกลับตอนเย็นๆใครเป็นหลานป้าเนี่ยคงสวยหน้าดูเลยเนาะเลิกงานกลับมาก็ต้องมาช่วยป้าขายของแถมใครได้หลานป้าไปเป็นผัวนะโชคร้ายหน้าดูเลยคงต้องไปทำบุญหลานสวยอ่ะก็แล้วแต่หนูจะคิดนะเดี๋ยวป้าไปเปลี่ยนไข่ให้ใหม่นะป้าอุ้ยป้าขอโทษนะลูกน้ำพะโล้ป้ามันหกใส่เท้าฉันหมดเลยเนี่ยป้ารู้ไหมว่ารองเท้าฉันราคาเท่าไหร่เช็ดเท้าฉันเดี๋ยวนี้เลยนะฮะต้องให้ป้าเช็ดเท้าให้เหรอก็ใช่นะสิป้าก็ป้าเป็นคนทำหกใส่ฉันอะถ้าป้าไม่เช็ดแล้วใครจะเช็ดคุณคะฉันว่าป้าคงไม่ตั้งใจนะคะน
นี่ป้าเขาเป็นคนทำหกใส่ฉันแล้วทดแสอะไรด้วยงั้นเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวฉันไปเอาผ้ามาเช็ดให้ค่ะไม่ต้องฉันไม่ต้องการให้เธอเอาผ้ามาเช็ดให้ฉันป้าเป็นคนทำหกฉันต้องการให้ป้าเอาเสื้อมาเช็ดเท้าให้ฉันคุณครับผมว่าคุณทำเกินไปแล้วนะครับเกินไปหรอถ้านายรู้ว่าฉันเป็นใครอ่ะนายจะบอกว่ามันไม่เกินไปหรอกคุณเป็นใครหรอคะงั้นฉันขออนุญาตแนะนำตัวเลยแล้วกันนะคะฉันเป็นว่าที่หลานสะใภ้ของเจ้าของที่ดินตรงนี้และฉันก็มั่นใจนะคะว่าที่ดินที่ป้าเช่าเปิดร้านอยู่เนี่ยเป็นที่ดินของคุณย่าแฟนฉันป้าคะที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินให้เช่าเหรอคะใช่จ้ะให้เช่าอยู่เห็นไหมไม่มีผิดเลยนี่ถ้าไม่อยากเดือดร้อนอ่ะก็ทำตามที่ฉันบอกไม่งั้นฉันจะไปฟ้องแฟนฉันว่าให้ไล่ป้าออกจากที่นี่ฉันได้ไม่ต้องมีที่ทำมาหากินเลยดีไหมเช็ดเท้าให้ฉันป้าครับถ้าเขาเป็นหลานสะใภ้ของเจ้าของที่จริงๆอ่ะคุณป้าเดือดร้อนได้เลยนะครับนั่นน่ะสิคะเราจะทำยังไงกันดีคะไม่ต้องกลัวลูกตอนแรกนะฉันคิดว่าจะเช็ดให้เธอเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยฉันเปลี่ยนใจแล้วเพราะเห็นนิสัยเธอยังไงฉันก็ไม่เช็ดหน่อยป้ากล้าดียังไงพูดกับฉันแบบนี้หยุดเดี๋ยวนี้นะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ชวินค่ะน้องมีเรื่องจะฟ้องค่ะน้ำอิงนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกับป้าคนนี้นะสิคะตอนพี่ชวินให้น้องมารออ่ะน้องก็เลยเดินหาร้านข้าวแถวนี้แล้วก็เลยไปเจอร้านป้าคนนี้ค่ะน้องก็มาสั่งข้าวกินป้าเขาเอาไข่พะโล้มาเสิร์ฟน้องอ่ะแต่ว่าป้าเขาทำน้ำพะโล้หกใส่รองเท้าแพงๆของน้องหมดเลยอะค่ะรองเท้าน้องร้อยหมดแล้วเนี่ยแล้วตอนน้องสั่งให้ป้าคนนี้มาเช็ดให้นะคะเขาก็ไม่ยอมเช็ดให้น้องอะค่ะอะไรคะพี่ชวินน้องยังพูดไม่จบเลยพอสั่งให้ป้าเขาเช็ดให้นะคะเขาก็ทำหน้าเป็นไม่พอใจอะทุกคนก็ทำหน้าไม่พอใจน้องกันหมดเลยอะค่ะอะไรคะพี่ชวินถ้าเขาทำน้องไม่พอใจขนาดนี้นะคะน้องแนะนำให้พี่ชวินอะไล่ป้าเขาออกไปเลยค่ะอย่าอะไรคะพี่ชวินไล่ป้าเขาออกไปเลยค่ะอย่าเงียบพี่ไล่ป้าคนนี้ออกไม่ได้อะไรกันคะพี่ชวินพี่เป็นถึงเจ้าของที่ดินตรงนี้เลยนะคะป้าเขาแค่แม่ค้าขายข้าวธรรมดาธรรมดาทำไมจะไล่ออกไม่ได้เขาไม่ใช่แค่แม่ค้าขายข้าวธรรมดาธรรมดาแต่เขาคือย่าของพี่ใช่ฉันเป็นย่าของชวินชวินผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่แกจะพามาเป็นหลานสะใภ้ฉันนะฉันจะบอกไปเลยนะผู้หญิงแบบเนี้ยยังไงฉันก็ไม่เข้ามาอยู่ในตระกูลของฉันคนอะไรเสียงก็แหลมแหลมนิสัยก็ไม่ดีดูสิแค่น้ำพะโล้หกยังใช้ย่าเช็ดยังไงฉันก็ไม่รับถ้าขืนแกยังคบผู้หญิงคนนี้นะทั้งบ้านทั้งที่ดินทั้งอะไรทุกอย่างย่าจะไม่ยกให้แกสักชิ้นหนึ่งไปทุกคนเดี๋ยวฉันนะจะพาเธอไปเลี้ยงอาหารในห้องแอร์เย็นๆเพื่อเป็นการฉลองที่ฉันนะไม่ต้องรับผู้หญิงคนนี้เป็นลูกสะใภ้โอ๊ยวันนี้ฉันสบายใจจังเลยช่วยตบมือให้ฉันหน่อยแล้วไปอย่ากิ๊กย่าฉันไม่ชอบให้กิ๊กเงียบแล้วก็ออกจากร้านฉันไปเลยเราเลิกกันคุณย่าครับคุณย่า